รักเลือกได้จุดเซนซิทีฟของผู้ชายกับของผู้หญิงอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ความอึดเวลามีเพศสัมพันธ์เกิดจากปัจจัยใดบ้างครับรักลึกได้สัปดาห์นี้มาที่โรงเรียนชายล้วนที่พกความอยากรู้และความกล้ามาเต็มกระเป๋าจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นั่นก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยค่ะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยนะหลั่งเร็วแต่ชักช้าอาหารที่มีผลต่ออารมณ์ทางเพศนะครับมีอะไรบ้างถ้าเราเกิดไปอ่านเปิดทางเฟซหรือทางอะไรต่างๆอันดับแรกจะพูดถึงกล้วยหอมใช่ไหมนะเพราะกล้วยหอมรูปร่างมันเหมือนอะไรโอเคนะอีกพวกนึงก็ไปดูอะไรไปดูลูกท้อบางคนก็ไปดูส้มมนุษย์พยายามที่จะนึกถึงเรื่องเพศอยู่โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ฮอร์โมนเยอะๆแบบนี้นะครับนะก็มีคนพยายามจะคิดโน้นคิดนี้แต่ถ้าเกิดน้องถามผมโดยตรงเลยว่าลูกผู้ชายอยากจะให้อารมณ์เพศเยอะใช่ไหมอะไรฮอร์โมนอะไรต้องดีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตะกี้มีคนตอบมาใช้ได้เลยเก่งมากฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนอันดับแรกที่เราจะรู้ว่าเทสโทสเตอโรนเราดีเป็นไงเราก็หืนเยอะหน่อยใช่ไหมมองอะไรก็โป้หน่อยใช่ไหมก็เป็นอารมณ์พวกนั้นถามว่าเทสโทสเตอโรนแบบนั้นอ่ะดีๆถ้าจะทำให้ดีกว่านั้นทำอย่างไรน้องเอาไปเล่นกีฬาซะพอไปเล่นกีฬาแล้วมันจะเป็นยังไงกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมรูปร่างอะไรต่างๆจะดีขึ้นใช่ไหมสมรรถนะมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะเอาละครับอะไรก็ตามที่มีแร่ธาตุสังกะสีรู้จักไหมสังกะสีอะไรบ้างหอยนางรมใช่ไหมหลังคาบ้านนี่ก็กินนะเดี๋ยวกลับไปบ้านขอแม่เลยนะตกลงอะไรก็ตามที่มีแร่ธาตุสังกะสีจะช่วยสร้างฮอร์โมนเพศชายอันที่สองแสงแดดไวตามินดีจากแสงแดดนะซึ่งไม่ค่อยมีในอาหารหรอกจะช่วยสร้างฮอร์โมนเพศชายอันที่3ฮอร์โมนเพศชายสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดเที่ยงคืนเพราะนั้นนอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนปิดไฟนอนตื่นมาดูหนังสือตอนเช้าใครที่นอนหัวค่ำเช้าน้องตื่นทุกวันเลยใช่ไหมส่วนไอ้พวกนอนดึกๆเช้าตื่นขึ้นไปห่วยทุกคน oh, no. นะครับก็แค่นั้นแหละเข้าใจนะไม่ทราบว่าเราควรช่วยตัวเองกี่ครั้งต่อวันจึงจะอยู่ในความเหมาะสมและไม่เกิดผลข้างเคียงครับขอบคุณครับนั่งเลยครับว่าคำถามนี้มันเป็นคำถามที่โคตรคลาสสิกนะครับตอบมาแล้วเป็น20ปีก็ยังตอบคำถามนี้แต่ก่อนที่จะตอบคำถามนั้นเราก็จะลองโหวตกันอยู่นะน้องนะโหวตถ้าเกิดสักสัปดาห์ละ2ครั้งใครว่าโอเคยกมือสิครับยกมือไม่ต้องมีใครเขาไม่ถ่ายรูปไปหรอกโอเคโอเคเอาลงเอาสัปดาห์ละ3ครั้งเอา3มีเยอะแล้วโอเคอ้าวสัปดาห์ละ4มีบอกน้อยไปด้วย4อ้าวสัปดาห์ละ5เอาละสัปดาห์ละ6ทุกวันเลยยกมือสิเอาไปลองมันเริ่มใช้ได้แล้ววันละ2ครั้งหลังอาหารยกมือสิครับวันละ2ครั้งมีไหมโอเคมีบ้างวันละ3ครั้งหลังอาหารไอ้พวกที่ทำวันละ3ครั้งหลังอาหารน่ะว่างงานมากไงมีอะไรจะทำเลยถ้าเราไปดูตามทฤษฎีควรจะมีเพศสัมพันธ์กี่ครั้งต่อสัปดาห์นี่คำถามและประกันก็จ่ายแค่นั้นด้วยถ้าเป็นโรค2ครั้งต่อสัปดาห์ถามว่าทำไมเพราะว่าปัจจัยถ้ามีเพศสัมพันธ์กัน2ครั้งต่อสัปดาห์จะทำให้ปริมาณตัวสูจิที่ออกมามันพอดีที่จะทำให้มีลูกได้หรือเปล่านะแต่นั่นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปสำหรับน้องๆวัยรุ่นทำอย่างไรก็ได้ถ้าเกิดว่ายังหลับสบายออกกำลังกายดีเรียนหนังสือไม่ตกต่ำก็เชิญครับต่อไปโอเคทำไมเซ็กทอยถึงผิดกฎหมายในไทยครับคือเซ็กทอยเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์2 อย่างลูกอันที่1เอาไว้ใช้สำหรับบำบัดสำหรับคนที่มีปัญหาทางเพศนะครับที่ออกแบบมาตอนนั้นอันที่2สำหรับคนที่ไปใช้ยังถูกวัตถุประสงค์เช่นเราอยู่คนเดียวเราไม่อยากจะมีแฟนเราก็ไปซื้อตุ๊กตายางมานึกออกมั้ยอันนั้นก็เป็นที่จริงแล้วถ้าถามทางแพทย์ผิดปกติไม่นะหรืออ้าวฝ่ายผู้หญิงเกิดอยากจะไอ้นั่นมาก็ไปซื้อเครื่องกระตุ้นอะไรต่างๆมาผิดไหมไม่ผิดทางการแพทย์ไม่ผิดแต่ในความเป็นจริงทำไมเขาถึงกฎหมายยังไม่เปลี่ยนก็เพราะเป็นกฎหมายเก่าซึ่งเขากำลังพยายามจะเปลี่ยนอยู่ปัญหามันอยู่ที่การควบคุมที่ยังให้เป็นผิดกฎหมายอยู่
พราะควบคุมยังไม่ได้เนื่องจากมีคนเอาไปหลอกขายของที่ไม่ได้คุณภาพของที่ใช้แล้วอันตรายของที่อาจจะตกไปในมือมิจฉาชีพหรือทำอะไรต่างๆแล้วเกิดปัญหาเพราะนั้นที่ยังผิดกฎหมายอยู่ก็เพราะยังไม่สามารถควบคุมให้คนดีใช้งานได้จุดเซนซิทีฟของผู้ชายกับของผู้หญิงอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ความอึดเวลามีเพศสัมพันธ์เกิดจากปัจจัยใดบ้างครับวิชาการมากภาษาไทยเนี่ยแปลว่าจุดสัมผัสเสน่หาเด็กๆข้างได้เลยทุกคนเริ่มพูดเลยคำว่า G-spot G-spot คืออะไร G-spot ก็คือจุดซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมประสาทในตอนช่วงอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงนะครับจากจุดนี้การได้รับการกระตุ้นตรงอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงจะไปที่จุดนี้จากจุดนี้ก็จะเข้าไปสู่กระดูกสันหลังเข้าสู่ไขสันหลังระบบประสาทแล้วขึ้นมาสมองแล้วก็จี๊ดจบโอเคทีนี้ไอ้จุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็เรียนเป็นความรู้วิชาการเอาไว้สำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะจากปากทางเข้าไปก็ประมาณข้อนิ้วครึ่งทางด้านบนเวลาคลำไปมันก็จะเป็นปุ่มๆปุ่มๆก็คลำเจอส่วนผู้ชายอยู่ตรงไหนจุดหนึ่งอยู่ด้านนอกมองดูไอ้นี่ดีๆเนาะมันคล้ายไหมลูกคล้ายไหมคล้ายมันแปลกอ่ะไอ้อวัยวะเพศชายเนี่ยมันเหมือนที่เขาเอาเป้าพลาสติก2อันมาประกบกันนึกออกไหมมันจริงๆมันก็เป็นแค่ท่อ2ท่อมารวมกันแล้วเป็นนี้เพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยมันต้องมีร่องอยู่หน่อยใช่ไหมพวกเธอเห็นไหมมีร่องตรงนี้เป็นสายอ่ะสาย50สตางค์อ่ะนะใช่เข้าใจสาย50สตางค์นะภาษาอังกฤษเรียกว่าฟรีโนลุม FRENULUM เซิร์ชดูได้จุดนี้เป็นจุด G spot 1ของผู้ชายจุดที่2อยู่ที่ไหนจุด G2 เนี่ยมันอยู่ลึกลับมากมันไปตรงกับจุด G ของผู้หญิงเนี่ยคือมันอยู่ตรงบริเวณต่อมลูกหมากพวกเธอรู้จักไหมต่อมลูกหมากเวลามีลูกอัฐะมีน้ำหยิบมามันจะวิ่งเข้าไปใกล้ๆต่อมลูกหมากใช่ไหมแล้วค่อยออกต่อต่อมลูกหมากเนี่ยจะโดนได้ต้องเอานิ้วล้วงก้นเข้าไปล้วงเข้าไปประมาณ2นิ้วเนี่ยแล้วคำดูก็จะเจอต่อมลูกหมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ชายไม่ควรจะก้งโค้งให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งเพราะว่าถ้าผู้ชายอีกคนล่วงล้ำไปโดน G spot ข้างในแล้วมันอาจจะไม่อยากใช้ข้างหน้าก็ได้นะลูกนะจะถามว่าการเสร็จนอกนะครับมีเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมีโอกาสท้องได้โดยที่ไม่ใส่ถุงยางปัญหาก็คือเสร็จกับผู้ชายหรือเสร็จกับผู้หญิงผู้หญิงอะผู้หญิงครับไม่ต้องถามให้เรียบร้อยใช่ไหมลูกแล้วกับผู้หญิงเนี่ยด้านหน้าด้านหลังด้านหน้านะโอเคตกลงน้องเข้าใจนะคือการมีกิจกรรมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงตามมาตรฐานธรรมชาติโอกาสตั้งท้องมีส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะนั่งมองว่าถ้าเกิดเราเอามาหลังภายนอกโอกาสตั้งท้องจะมีไหมก็จะตอบพวกน้องว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยนะหลังเร็วแต่ชักช้าเข้าใจที่พูดไหมคือตอนที่มันจะถอนออกมามันถอนช้ามันหลังซะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหลังข้างนอกได้จริงๆก็ไม่ค่อยจะมีปัญหามากแต่ส่วนใหญ่ระหว่างที่มีกิจกรรมมันหลังปิดๆเอาไปนิดหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าได้ทำใส่ถุงยางอนามัยดีกว่าที่สำคัญที่สุดสำหรับบอกน้องๆผู้ชายก็คือการจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงไม่ว่าคนไหนถ้ายังไม่แน่ใจหรือยังไม่ได้แต่งงานไปกิจลักษณะใส่ถุงยางนะครับไว้ใจไม่ได้โอกาสติดเอติดอะไรสูงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าคิดพวกนั้นได้ใส่ถุงยางแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวหลังนอกหลังไหนที่สำคัญที่สุดคือถุงยางรุ่นใหม่เนี่ยเขามียาชาด้วยโน้ใส่แล้วมันยืดเวลาไปได้เยอะแต่ไม่ต้องใส่2ชั้นนะทายาหม่องระหว่างกลางนะไม่ต้องนะ